างแขนมากกว่ากว้างกว่าหัวไหล่นิดนึงทีเนี้ยทำไมครูโนให้กางนิ้วมือทำไมไม่ให้นิ้วชี้นะคะถ้ากางนิ้วมือน้ำหนักเนี่ยมันจะอยู่ที่ฝ่ามือทั้งหมดมันจะไม่อยู่ที่ข้อศอกนะคะมันจะไม่อยู่ที่ข้อศอกอย่างถ้าแปดส่วนเมื่อกี้วางเข่าเอวคางถ้าคุณหุบนิ้วถ้าคุณทำสุริยนมัสการบ่อยๆตรงเนี้ยมันจะบาดเจ็บในวันหนึ่งแต่ถ้าคุณกางนิ้วน้ำหนักมันจะอยู่นี้ทั้งหมดมันจะไม่มีการบาดเจ็บเลยนะคะแมวกล้ามเนื้อหลังกระดูกสันหลังกระดูกต้นคอยืดหยุ่นแข็งแรงเส้นประสาทของกระดูกสันหลังแข็งแรงนะคะอ่ะหน้ามองตรงนะหายใจเข้าแอนหลังเห็นไหมคะยืดอกแงนหน้าหายใจออกโกงกลางลำตัวให้คางล็อกกับกระดูกไหปลาร้านวดไทรอยด์พาราไทรอยด์ด้วยนะคะอ่ะหายใจเข้าแอนหลังยืดอกแงนหน้าหายใจออกโกงกลางลำตัวให้ตึงไหล่ซ้ายขวาพอตึงไหล่ซ้ายขวาตรงนี้คุณก็จะตึงตามมาเราจะทำกัน5ครั้งโอเคขอบคุณค่ะหนูนะคุณ